Next Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight. Muay Mun Phan Extreme here from the one and only Lumbini Stadium in Bangkok, Thailand. ผ่านแล้วครับคู่แรกสยามยอดธนงมวยไทยชนะคะแนนครับและอย่าลืมนะครับวันนี้จะเป็นรอบตัดเชือกของ FedEx Fight Road to One Thailand Season 3ซึ่งจะเป็นคู่ที่5และคู่ที่6ครับส่วนของคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมIn our next bout at 61 kilograms, let's bring out from the black corner, Mardin Ahmadi. เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับเป็นนักชกจากอิหร่านซึ่งต้องมีครับมาดินอามาดีอายุ18ปีเท่านั้นเองครับโอ้แต่ว่าวันนี้นี่มาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับสูง160เซนติเมตรครับ61กิโลกรัมนะครับมาจาก Family มวยไทยครับยิมนี้นี่อิหร่านเยอะเลยครับอิหร่านเมียนมานะครับแล้วก็อีกนานาชาติเลยครับยิมนี้อยู่ย่านพุทธมณฑลสาย1นะครับไทยมวยแฟมิลี่มวยไทยนี่คือครั้งแรกของมาดินอามาดีครับในรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับก็เดี๋ยวดูว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงนะครับส่วนมากนี่เป็นมวยหมัดนะครับหนักไม่หนักเดี๋ยวรู้กันก้าวขึ้นสู่เวทีครับมาดินอามาดีจากอิหร่านand in the red corner let's bring out จากนารายลูกเมืองเพชรส่วนฝั่งของมุมดำครับคู่ชกของมาตินอามาดีครับนี่ก็คือจักรนารายลูกเมืองเพชรอายุ23ปีครับจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสูง170เซนติเมตรครับ61กิโลกรัมเท่ากันเคยมาชกในรายการไฟเด็กไฟแล้วนะครับชนะซันเดย์สิทธิ์ครูก้องครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนักชกสายเลือดสุพรรณบุรีนี่มีไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการจัดมวยบ่อยครั้งมากๆนะครับสุพรรณบุรีครับแต่ว่านักมวยในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ค่อนข้างจะน้อยครับยิ่งถ้าเกิดเป็นมวยดังเบอร์ต้นๆของประเทศนี้ณตอนนี้แทบจะไม่มีเลยให้กำลังใจนะครับน้องๆลูกหลานชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาดูผลงานของเขานะครับจากนารายลูกเมืองเพชรก็มีผลงานต่อเนื่องนะครับในแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็รอบค่ำของลุมพินีครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 61 kilograms scheduled for 3 three-minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก61กิโลกรัมสูง160 weighing in at 61 kilograms standing 160 centimeters tall มาจากประเทศอิหร่าน from Iran มาดินแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก61กิโลกรัมสูง170 weighing in at 61 kilograms standing 170 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand จักรนารายลูกเมืองแพร and your referee จ่าสิบโทอนุกูลตามสีลำอนุกูลตามสีรำนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับเอาละครับมาดูคู่2ครับส่วนสูงจะต่างกันถึง10เซนนะครับ
น้ำหนักเท่ากันครับอายุก็ห่างกัน5ปีไม่ตีไม่เตะนะขยันนะทั้งคู่นะอายุส่วนสูงก็ได้เปรียบทุกกระบวนท่านะครับทางด้านของจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรเร็วยังพร้อมแรงมาก็ต้องมาดูวิธีชกกันครับไฟที่แล้วที่จักรนารายณ์มาชนะซันเดย์นี่ถือว่าอาวุธมวยใช้ได้เลยนะครับความเป็นมวยสูงอยู่แล้วครับก็อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับทางด้านธรรมดีนี่อาจจะอวบหน่อยนะครับแต่ว่าหมัดหนักนะครับประมาทไม่ได้ครับจักรนารายณ์นี่นะครับมาแล้วครับเริ่มจะเน้นหมัดแล้วครับพยายามจะเข้าไปจับตีครับจักรนารายณ์ไม่ให้จับครับออกมาเล่นนอกครับเจอหมัดของจักรนารายณ์ครับหมัดนี้ขวาตรงครับโอ้แม่นๆเลยครับธรรมดีที่ขยับเข้าหาครับทีปะโอ้ยเตะขวาครับเต็มแข้งเหมือนกันครับขวาคืนครับจักรนารายณ์ครับลูกนี้นี่แหมแต่คนต่างเสียหลักขยับเข้าไปธรรมดีขยับครับโยกหาจังหวะต่อยครับหลักลงไปครับยังไม่หมดนะครับวันนี้สร้างจังหวะกันใหม่ครับแข่งสายสูงครับหมัด1-2 1-2-3ครับหมัดขวาไปทีนึงตัดลำตัวดูมามีล่างสลับบนมีล่างสลับบนครับโดนไปเยอะครับจักรนารายณ์ครับแล้วครับเตะพับในครับตามด้วยหมัดโดนกระจับหน่อยครับยังไงฮะมีอาการไม่ดีครับมีการจุกครับแต่ว่าที่จับยังไม่ฟาวครับฉะนั้นเกมต้องเดินต่อครับเกมต้องเดินต่อครับนี่แหละครับอามาดีโอ้โหประเภทคืออาจจะดูอ้วกแต่ว่าเอ้าโดนเหมือนกันครับเอ้าต้องเดินต่อครับเกมต้องลุยต่อจังหวะต่อยหมัดของอามาดีนี่ก็ถือว่าน่ากลัวครับต้องบล็อกดีๆครับทางด้านจักรนารายณ์ลุยต่อขยับเข้าไปขยับฟันครับไม่ได้มีตะหมัดครับมีศอกด้วยเอาละครับจากนารายนี่ก็เริ่มจะเน้นเข่าครับกรรมการบอกฟังหน่อยนี่ครับหมัดขวาครับซ้ายอีกทีนึงขยับตัดลำตัวครับโอ้โหจากวงในของจักรนารายณ์ครับพยายามจะกระทุ้งเข่ากระทุ้งเข่าครับแต่ว่าโดนปัดลบลงไปดูว่าถ้าเกิดถอยแบบนี้นี่น่าจะเป็นเกมที่อามาดีนี่ออกอาวุธได้ถนัดมากกว่าครับนั่นแหละครับโอ้ยโดนนับ8ไปแล้วครับมวยหมัดเตะก้านคอครับของมันโดนกันได้ครับจังหวะนี้โดนเข้าขมับเลยครับจากนารายครับเนี่ยครับไปประมาทได้ที่ไหนครับเขาดูอาจจะดูยังไม่มีความเป็นมวยเยอะนะครับแต่ว่าก็ขยันที่จะออกอะฮะโอ้ดูรูปร่างของอามาดีนี่ก็นึกว่าจะมีหมัดอย่างเดียวฮะโอ้ที่ไหนได้ครับมีทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะความตั้งใจฮะเนี่ยครับเตะขวานี่แข้งนี้สวยเลยนะครับเกี่ยวได้ก็เตะขวาคืนและดูฮะพยายามจะบิดแต่ว่าก็เสียหลักไปทั้งคู่ครับดูแข้งซ้ายนี่สูงครับตัดลำตัวครับแล้วมีหมัดบนด้วยครับชุดใหญ่ๆครับพยายามดักศอกนะครับจากนารายครับและดูจังหวะที่นับ8สิครับเนี่ยครับเป็นจังหวะที่โดนหมัดว่าชุดใหญ่ๆนะครับบวกศอกคืนปักศอกขวานี่ไม่โดนครับแข้งซ้ายสูงครับเกี่ยวแล้วก็ปั๊บเข้าให้ครับโอ้โหส้นเท้านี่เข้าขมับครับท่านอนแกไม่น่าลุกเลยแต่ลุกขึ้นมาครับก็โดนแค่นับ8ครับไม่ซ้ำไม่ทำฟาวเลยยังเหลือเวลาอีก2ยกที่จะไม่ซ้ำไม่ทำฟาวนะกลับมาได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาละครับลุยแรกแล้วครับช่วงพักยกนี้หัวหน้าค่ายครับข้าเบืองเพชรบอกว่าอย่าถอยนะยกนี้ต้องอัดให้แหลกครับแหลกไม่แหลกเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอาละครับช่วงกันยับโอ้ย
โอ้ยดอกนี้ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับตวัดขึ้นปลายคางครับหลับเลยครับคือไม่ได้ต่อยหมัดเพลินๆนะครับอาวุธอย่างอื่นก็มีครับแล้วก็เลือกมาใช้ถูกที่ถูกเวลากับตาลอยเลยครับทางด้านของจักรนารายลูกเมืองเพชรโอ้นี่ครับความเป็นมวยไม่เยอะนะครับแต่ว่าความตั้งใจน่ะมันสูงครับดูฮะแลกหมัดกันเพลินๆนะครับจักรนารายก็มาสิแหมก็ต่อยหมัดกันอยู่ดีๆครับแต่ว่าแข้งนี้ตวัดขึ้นโดนปลายคางเลยครับโอ้แล้วกรรมการอนุกูลตามศรีรามก็รับศีรษะได้ทันด้วยครับแหมว่องไวครับดูฮะปั๊บเข้าให้ครับแหมต่อยกันอย่างเดียวไม่พอครับมีแข้งด้วยครับก็กลายเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับที่คิดได้ก่อนนะครับว่าแหมอย่างอื่นก็มีครับไม่ได้มีแต่หมัดครับสาดเข้าไปปั๊บเลยพบกับมาครับ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by knockout in the black corner Martin Amadi Congratulations to Martin Amadi picking up the first knockout victory here today at FedEx Fightมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเราจะพักกันสักครู่กลับมาคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัม Join us after the break for more มวยไทย action 54กิโลกรัมเวลเท็กซ์ไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม